พาไปดูเหตุระทึกที่บ้านหลังหนึ่งครับมีหมาพิษบู3ตัวคุณผู้ชมครับบุกเข้าไปในบ้านหลังนี้พังประตูเข้าไปนะครับตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะวิ่งไปกัดเด็กที่อยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าแมวมันกระโดดลงมาครับหมาพิษบูก็เลยหันไปไล่กัดแมวแทนสุดท้ายแมวตายไป1ตัวนะครับและหมาพิษบูเหล่านี้เป็นของพระไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับตัวมันเริ่มเลยนะฮะมันเข้ามาได้ยังไงดูสิแล้วมากันเนี่ย3ตัวจริงๆมีมากกว่านั้นนะแต่ที่เข้ามาเนี่ย3อยู่ข้างนอกอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกมีเด็ก2คนนั่งเล่นเนี่ยเขาก็เล่นกันอยู่ในบ้านมีน้องแมวเนี่ยนั่งๆนอนๆอยู่ตัว2ตัวคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยมีพิษบูตัวใหญ่3ตัวพังประตูมุ้งลวดเข้ามาครับแล้วอย่างที่เห็นเลยครับพิษบูมาไล่กัดแมวแทนที่จะกัดเด็กเด็กเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วนะครับสุดท้ายแมวไม่รอดครับถูกกัดตายนอกบ้าน1ตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น5 โมงเย็นเมื่อวานครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสันติครับก็นำคลิปนี้ที่เราได้ดูกันเนี่ยนะฮะไปแจ้งความที่สภ.เมืองกาญจนบุรีครับแล้วก็บอกว่าพิษบูที่บุกเข้ามาจนแมวเขาตายไปตัวนึงเนี่ยเป็นของพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กันกับบ้านเขานะฮะน่าตกใจมากนะฮะพระทำไมถึงเลี้ยงพิษบูเยอะขนาดนี้ทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยคุณสันติบอกว่าไปคุยกับพระแล้วครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะพระที่เป็นเจ้าของหมากลับพูดว่าอ้าวหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันไปกัดแมวไม่ใช่หรอมันไม่ได้ไปกัดเด็กนี่โอ้โหคนตกใจกับคำพูดนี้มากนะแต่มันเข้ามาบ้านคนอื่นไงเนี่ยก็ผิดนะมันก็ไม่ถูกไหมหลวงพี่ทำไมถึงปล่อยให้หมามาเข้าบ้านคนอื่นกับ2ก็คือทาสแมวเขาบอกแมวก็มีชีวิตนะใช่เป็นทรัพย์สินของเขาอ่ะแล้วคุณเป็นพระด้วยนะทำไมถึงพูดแบบนี้ครับส่วนเจ้าวาดบอกว่าเคยเตือนพระลูกวัดรูปนี้หลายครั้งแล้วครับแต่ก็ไม่เคยเชื่อฟังคุณสันติไม่รู้จะทำยังไงครับมาแจ้งความดีกว่าครับบอกว่าจริงๆไม่ได้จะเอาผิดกับพระลูกวัดนะแต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลไปตรวจสอบหน่อยพระเลี้ยงหมาพันธุ์พิษบูเอาไว้ในวัดไม่ได้มีแค่3ตัวนะเขาบอกมีเป็น10แบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่ครับก็ไม่รู้ประสงค์มุ่งไปที่เด็กหรือว่าใครครับแต่ว่ามันไม่ควรจะเข้ามาอย่างเงี้ยครับเขาไปกัดอะไรมาครับก็พังประตูเข้ามาแล้วก็ไปกัดแมวครับแมวที่เลี้ยงไว้นะครับไม่เคยครับพอดีก็ไม่เคยเข้ามาที่บ้านเนี่ยครับไม่เคยบุกรุกเข้ามาไม่เคยพังประตูอะไรเข้ามาของใครครับเป็นหมาของหลวงตาครับที่วัดเมืองครับเนี่ยครับทีนี้หลังจากแจ้งความเมื่อคืนครับผู้เสียหายก็ได้นัดหมายจะไปพูดคุยกับพระในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้หมาเหล่านี้เนี่ยไปทำอันตรายกับชาวบ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อีกนะครับแบบนี้ต้องลงพื้นที่ไปคุยหน่อยนะครับเลี้ยงยังไงให้ปลอดภัยและเหมาะสมครับ